ผมมีโอกาสได้เห็นคลิปใน TikTok แชร์ใน TikTok แชร์กันเยอะมากเรื่องราวของน้องแอนนาเสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand 2022ก็คือมีแฟนคลับเนี่ยเขาไปขอคุณพ่อของน้องแอนนาถ่ายภาพด้วยนี่คลิปนี้เลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็โอ้โหมีกระแสต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าเป็นการรบกวนการทำงานของคุณพ่อบางกระแสก็บอกว่าคุณพ่อดูไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่โดยล่าสุดนะฮะทีมข่าวก็มีโอกาสพูดคุยกับน้องแอนนานะครับเจ้าตัวเล่าให้ฟังนะครับว่าส่วนตัวเห็นคลิปแล้วนะฮะแล้วก็มีการคุยกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแต่ว่าที่คุณพ่อเดินหนีในคลิปเนี่ยคือน้องแอนนาบอกว่าด้วยงานของคุณพ่อเนี่ยพ่อก็เป็นห่วงเรื่องของกลิ่นตัวอาจจะมีเรื่องของกลิ่นมันอาจจะไม่เหมาะสมนะฮะแต่ว่าส่วนตัวแล้วพ่อยินดีให้ถ่ายรูปนะครับส่วนฝั่งแฟนคลับเองก็เข้าใจด้วยนะฮะขณะนั้นเนี่ยทำงานอยู่มันก็เลยอาจจะไม่เหมาะที่จะถ่ายรูปหรือบางครั้งมันอาจจะดูเหมือนไม่ได้ยิ้มแย้มอะไรนะฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งกระแสหลายคนชมว่าคุณพ่อของน้องแอนนาเนี่ยหล่อมากน้องบอกแฮปปี้มากแล้วก็ภูมิใจในอาชีพคุณพ่อมากนะครับเป็นยังไงไปฟังพร้อมกันครับแอนนาเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคะคือคุณพ่อแอนนาได้คุยแล้วก็คุณพ่อบอกว่าไม่ได้คิดอะไรมากค่ะแต่ว่าที่เขาเดินหนีเพราะเขาคิดว่าคนอื่นด้วยความที่ภารกิจที่เขาทำเนี่ยจะทำให้แบบมีกลิ่นตัวอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่าไม่เหมาะที่จะแบบถ่ายรูปตอนนั้นแต่ว่าแอนนาคุยกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อบอกยินดีมากๆเลยที่จะมาถ่ายแล้วก็แอนนาก็เข้าใจในฝั่งแฟนคลับเหมือนกันค่ะแต่ว่าในตอนนั้นที่คุณพ่อทำงานอยู่มันอาจจะไม่สะดวกกับคุณพ่อมากเท่าไหร่ก็เลยคุณพ่อก็เลยไม่ได้ยิ้มแย้มหรือว่าต้องการที่จะพุ่งเข้าไปเลยก็เลยเดินหนีไปก่อนแต่จริงๆคุณพ่อไม่ได้คิดอะไรมากค่ะแอนนาโทรถามพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะพ่อแค่พูดว่าแบบอ๋อใช่มีคนมาถ่ายเห็นออกข่าวอยู่ยังดีใจด้วยซ้ำที่ออกข่าวแต่ว่าแอนนาเข้าใจคุณพ่ออาจจะตกใจด้วยความที่เขาไม่ได้เคยเจออะไรแบบนี้ด้วยสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปค่ะก็อยากจะให้แฟนคลับเข้าใจคุณพ่อด้วยเหมือนกันคนแชร์บอกว่าเอ้ยพ่อเราหน้าตาดีเราเลยจะออกมาสวยขนาดนี้เอาจริงไหมล่ะคะทุกคนละเลยค่ะละเลยใจขนาดไหนเนี่ยเรื่องหน้าตาเหรอคะอันนั้นว่าอันนี้แล้วแต่คนมองค่ะแต่อันนั้นภูมิใจในอาชีพคุณพ่อมากกว่าพูดอย่างนี้ละกันใช่ก็แล้วแต่คนมองก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่บอกว่าคุณพ่อหน้าตาดีค่ะ